สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุ่มพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดทาง YouTube ทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active ไบเทคบุรีครับกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงวันนี้ครับท่านผู้ชมเราขอเสิร์ฟความมันนะครับด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงเป็นคู่แรกครับในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับชีส from โกลิเซียประเทศอิตาลี please welcome ซุปเปอร์มิเรียมซาบอทและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมชีส from อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับ please welcome นารีสตรองฟ้าใสอยุทธชัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงภคินาราชลธีรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับรวมไปถึงทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้ก็7คู่เหมือนเดิมครับกุยชายซ้ายตรงเอกชุมพรรายงานตัวครับวีคที่53แล้วนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราวันนี้มวยยุคที่ไม่ใช่ต้องไทยสิวันนี้มวยยกทีมกุยชายเพราะว่าไทยยกทีมเตอร์ต่างชาติหมดเลยใช่ครับวันนี้นี่ต้องบอกว่า7คู่ของเราครับเป็นการเจอระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างชาติล้วนๆทั้งรายการวันนี้นี่มันแน่เพราะว่านอกจากจะเป็นไทยกับต่างชาตินักมวยแต่ละคนนี่ฟอร์มเนี่ยกำลังแข็งแกร่งเลยโอ้โหเคี่ยวเพชรเกียรติไปสนนี่เป็นไงมาแล้วตะเบ๊ะเองตะเบ๊ะไงขุนศึกเล็กนี่ก็โอ้โหหลังๆนี่ก็น็อกเป็นว่าเลยฝีมืออาวุธเยอะคมด้วยนะยังมีศักดิ์ณรงค์เจอกับแจ็คคูเปอร์คู่นี้นี่แย่งกันเกิดนะเดี๋ยวดูว่าใครจะเกิดและโดนคุมกำเนิดนะครับส่วนคู่นี้นี่คุณครูที่ต่อยมวยเป็นนิดหน่อยมาแล้วแต่นี่คู่ชกของเขาครับใช่ครับนี่คือสาวแก่งวัย42นะครับนี่ก็เป็นตำนานมวยไทยชาวอิตาเลียนครับวัย42ปีจากประเทศอิตาลีนะครับชกมาเนี่ยดูครับ78ครั้งครับชนะ55หรือว่ามีประสบการณ์สูงมากครับแชมป์นี่มากมายครับมิเลียมซาบอทครับคนนี้มาสักครู่คู่ชกส่วนคนนี้ครับคุณครูครับสอนหนังสือด้วยชกมวยด้วยครับอย่างที่เรียนไปแซวไปครับคุณครูที่ชกมวยได้นิดหน่อยครับ30ปีนะครับเจ้าของฉายานารีสตองครับ61ครั้งนะครับไฟท์เรคคอร์ดชนะ44แพ้15เสมอ2ครับจากลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ฟ้าใสอยุทธชัยเป็นดาราประจำศึกไทยฟ้าอยู่แล้วใช่ครับนี่ก็เก่าทั้งคู่เลยครับ30กับ42ปีครับน้ำหนักที่ชั่งเมื่อวาน57กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงนี่มิเรียมซาบอทสูงกว่านะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยสูงกว่าแน่นอนครับถ้าย้อนไปสัก10ปีที่แล้วนี่ยังไงคู่นี้นี่ก็โหดุเดือดแน่แล้ววันนี้เนี่ยมาเจอกันจนได้แน่นอนว่ามาเจอกันในช่วงที่ประสบการณ์เนี่ยโอ้เหลือล้นทั้งคู่ครับฟ้าใสเนี่ยต่อยในรายการไทยไฟท์ของเราสองไฟพี่เอกจริงๆต้องต่อย6ยกใช่ไหมต่อยรวมกันแล้วไม่ถึงยกอะเวลาจบเร็วใช่ไหมจบเร็วมากแสดงว่าวันนี้เธอชกคู่ปวดหัวก็กระพริบตาไม่ได้ถูกต้องครับนะครับอาจจะมาไวไปไวสวยงามนะครับรำไรไวครูครับอ่อนช้อยครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าพอตอนชกแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยความหนักหน่วงรุนแรงแล้วเข้มแข็งครับเป็น2อารมณ์2รสชาติเลยครับความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบพระคุณนะครับ
บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ทุกวันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน1ครั้งครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับส่วน3ท่านในคะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการถาวรเอียงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูรครับก็อย่างที่เรียนไปครับคู่นี้นี่ไทยอิตาลีเดี๋ยวยังมีไทยปะทะเมียนมา2คู่ด้วยกันครับไทยปะทะอังกฤษก็2คู่ด้วยกันครับแล้วก็มีไทยดวลกับอิหร่านครับและที่สำคัญวันนี้ครับมีไทยปะทะกับแอฟริกาใต้ด้วยเอออ้าวเดี๋ยวเคยเห็นไหมมวยจากแอฟริกาใต้ไม่ค่อยเห็นนะไม่ใช่เออวันนี้ไทยปะทะต่างชาติหมดเลยครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟลีกวีคที่53ครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับดูมวยหญิงกันก่อนเลยครับกำลังจะเล็งกำลังจะดูอยู่ก็ใช่ไม่รู้ใครเก๋าหรอกเก๋าทั้งคู่นะเนี่ยมาแล้วครับยกแรกครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเตะมาเตะคืนครับซ้ายคืนด้วยขวาแหมดูจังหวะการมวยทรงมวยครับเข้าออกรวดเร็วนะครับซาบอดนี่ก็ดีกีแชมป์มวยไทย6เส้นครับมุมขาวนะครับมิเลียมซาบอดก็เจอกับนักมวยดาวดังชาวไทยมามากมายครับวันนี้นี่ก็เจออีกหนึ่งดาวดังครับฟ้าใสเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่แน่นอนฟ้าใสนี่ก็อย่างที่เรียนไปครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอยู่ในฟอร์มมั่นใจครับนี่ครับแข้งซ้ายหัวไปก่อนครับมิเลียมซาบอดเอาคืนเหมือนกันครับมีขวาหนักๆเหมือนกันนี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ไม่ต่อยมาจนอายุเลข4แล้วก็ไม่มีแชมป์มวยไทย6เส้นแน่นอนครับมิเลียมซาบอดเอาครับวงในทั้งกระดูกประสบการณ์มวยครับทั้งดิริกีที่ได้เข็มขัดมาคาดเอวครับเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของฟ้าใสแน่นอนครับเราเองก็แหมลูกหลานชาวไทยครับช่วยกันเชียร์ครับช่วยกันเชียร์ฟ้าใสครับเตะต่อยซ้ายเตะซ้ายครับโดนเข้าไปถอยตั้งหลักเตะขวาคืนไม่โดนครับซาบอดขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเสียบไปวงในเสียบไปพยายามกระตุกกระชากมาครับเข้มข้นเลยครับดูว่าอาวุธหนักทั้งคู่แล้วแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่ครับใช่ครับแข้งซ้ายของขวัญใจนี่ก็ฟ้าใสนะครับถือว่าเตะได้ยอดเยี่ยมเลยดูวงในหุ้ยเสียบถึงหน้าครับโอ้ยจังหวะวงในของฟ้าใสอยุทธชัยยกถึงหน้าเลยครับโอ้โหเอาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต มาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแลกอาวุธกันครับแข้งซ้ายของฟ้าใสอยุทธชัยครับถือว่าอยู่ในความมั่นใจมากๆครับจังหวะวงในนี่เข่าถึงหน้าเลยแล้วนี่ครับโยนเข่าเข้าที่หน้าท้องของมิเลียมซาบอดครับแล้วนี่ครับโอ้โหมือนี่กดแขนครับแล้วเข่าเนี่ยขึ้นถึงหน้าเลยนะครับโอ้จังหวะครับถือว่าเป็นงานหนักของวิลเลียมซาบอตแล้วนะครับจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับโอ้โหมีประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่ครับลุยกันเลยครับในยกที่2ครับรายการไทยไฟท์ลีกวีคที่53
ยับเกมเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายหัวไปยกนี้นี่เดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีเรียมซาบอดโอ้แต่ดูจังหวะนี่ฮะมือนี่ดันหน้าไว้ครับแล้วก็วงในเนี่ยตีครับนี่ครับแม่แต่ยกนี้นี่มาสู้เข่าครับมีเรียมซาบอดโอ้โหแหมขอโทษทีครับเพลินไปหน่อยมีแถมสองไปด้วยมาไม่เป็นไรครับโดนแขกมาพยายามเตะขวาต่อยขวาคืนครับก็ไปสู้ในครับแหมไปสู้ในเดี๋ยวคิดผิดคิดถูกแล้วครับเพราะว่าฟ้าสายในนี่แหมหลักเหลี่ยมครับมีจังหวะกระตุกมีจังหวะจับที่ดูว่าได้เปรียบกว่านะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับเตะซ้ายขยับเข้ามามีสับขาหลอกครับแหมกุกกุกกักครับแทงซ้ายแทงคืนหรือเปล่าแทงคืนหรือเปล่าครับโอ้จะแทงคืนก็ดูลำบากครับเพราะว่าฟ้าใสแกจังหวะจับได้เปรียบครับจับดีกว่าครับเนี่ยครับจับมาแทงซ้ายครับพยายามจะขวางหน้าคืนเหมือนกันพยายามจะขวางหน้าคืนแต่โดนล็อกคออยู่ครับตอนนี้นี่มิเลียมซาบอดก็ใช้ในเรื่องของร่างกายเนี่ยเดินชนเลยนะครับอยู่ที่ฟ้าใสแล้วตอนนี้นี่จะมีหมดหรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะดึงแล้วต่อยซ้ายครับสวยงามเลยทีเดียวโอ้เอาแล้วครับมิเลียมซาบอดเริ่มจะโดนเยอะแต่ทนได้ครับเอาครับแทงขวาแลกกับเข่าซ้ายนี่ครับโอ้ยเอาครับจังหวะกดแล้วแทงครับโอ้โหคาเชือกเหมือนกันครับดอกนี้ลุยต่อครับมิเลียมซาบอดจากอิตาลีแดนมักกะโลนีนะครับขยับเดินเข้าไปนี่ซ้ายโอ้โหเอาซ้ายแล้วหมัดอีกทีนึงครับก่อนจากโอ้โหดูเดือดครับพักแป๊บเดียวที่2นะครับจังหวะลุกไล่ของมิเรียมซาบอดครับโอ้ต้องขอโทษเลยครับศอกนี้จังหวะกรรมการเนี่ยห้ามไปแล้วครับวงในนี่บดเบียดเข้าไปครับมาฟ้าใสนี่โยกก่อนครับโยกแล้วซ้ายครับโอ้โหช็อตนี้นี่สวยมากครับดึงแล้วต่อยซ้ายครับแม่แต่ว่าไม่ถึงครับโดนแข้งของมิเรียมซาบอดอัดเข้าไปมีเข่าซ้ายครับเสียบคืนมาครับจนท้ายยกนี่มิเรียมซาบอดก็ยังเดินไม่หยุดครับเพราะว่าฟ้าใสนี่ก็พยายามจะการสกัดการเดินนี่ครับบรรยากาศที่ไทยไฟท์อารีนาบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับว่ายังเต็มไปด้วยแฟนมวยครับเอาละครับเปิดยกมาอีกแข้งก่อนเลยครับฟ้าใสวงนายเอาแล้วครับแต่มาแผนเดิมครับมิเรียมซาบอดฟ้าใสก็พยายามจะจับแล้วก็ดึงเกมไว้แล้วนะครับตอนนี้เตะซ้ายครับมีแข้งซ้ายคอยสกัดคอยขยับคู่ครับแม่ขยับเข้าไปเจอแข้งของซาบอดเหมือนกันวงนายครับเสียบไปยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับหมัดซ้ายเตะขวาเจาะเข้าไปครับพยายามจะวิ่งเข้าหาเลยนะครับแหมทะเลทะล่าโดนซ้ายโดนซ้ายโอ้โหถ้ามีดักเสียบไว้ครับจังหวะเข่าของฟ้าใสนะครับแล้วมีเอามือนี่ป้ายหน้าขวางหน้าไว้ด้วยครับคือเป็นการเป็นเกมคู่ต่อสู้ครับไม่ให้เสียบเขาได้ง่าย
ดูต่อไม่ติดเลยครับแหมเก้ๆกังๆไปหมดครับเกมของซาบอทครับเจอเหลี่ยมเก๋าเจอลูกหนักอ้าวต่อยซ้ายครับดักไว้ครับแต่ก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับซาบอทก็จะมีลูกขยันลูกพยายามครับลุยต่อครับเวลายังเหลือฟ้าสายถีบไว้ก่อนซาบอทขยับ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 แหมเจอเข่าเจอเข่าแล้วเจอเข่าโอ้ยกขึ้นหน้าเลยครับเข่าของฟ้าใสครับเดินจะเข้าไปทำเขาอะครับโดนซะเองครับกดดันได้หรือเปล่าครับกดดันได้หรือเปล่าครับแหมถ้ายืนคุยเล่นทีต่อทีนี่เจอเนี่ยฟ้าใสครับดักเตะคืนดักสับเอาไว้ครับแยกมาแงะมาโอ้คู่แรกคู่เปิดหัวครับมวยหญิงแต่ว่าแกร่งเหลือเกินครับเข้มข้นต่อครับเข้มข้นต่อครับเดินเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับปรบมือให้ทั้งคู่ครับนี่ครับความสวยงามครับก้มลงกราบกันหลังจากสู้กันมาอย่างโอ้โหถึงพริกถึงขิงเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลการตัดสินของท่านเดี๋ยวดูครับระหว่างนี้เรามาดูภาพอีกคนนึงก็จะก็พยายามขยันเดินเข้าทับครับอันนี้เป็นภาพช้านะครับจิ้มขวาไปครับโดนเสียบคืนโอ้โหหมัดกับเข่าเนี่ยต่างคนต่างเตะครับเดินเข้ามาวงในครับชิงเสียบก่อนเลยฟ้าใสครับดูครับแล้วมาดูครับเสียบสองเข่าสุดท้ายนี่ล่อถึงยอดหน้าเลยนะครับแล้วสุดท้ายความสวยงามครับนี่แหละครับสปิริตของนักสู้ครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์ครับก็เป็นฟ้าใสครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูไทยปะทะเมียนมาเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from พะอันประเทศเมียนมาครับ please welcomeขุนศึกเมืองพะอันฮัลลาวินและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิ please welcome ขุนศึกลุ่มน้ำชีเสา5หนุ่มธรเทพเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ของรายการนะครับมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการภูกิจพรหมประยูรและกรรมการถาวรอิงอุบลครับคู่นี้ในพิกัด65กิโลกรัมนะครับเจอกันระหว่างนักชกไทยปะทะกับเมียนมาเชื่อว่าดุเดือดแน่นอนครับในการพันมือแบบคาดเชือกแบบนี้ครับถือว่าไม่เข้าใครออกใครแล้วครับอาวุธนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับซ้ายมือเนี่ยมิสเตอร์เควินอมฤตส่วนขวามือครับมิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์นะครับสามารถติดตามไทยไฟได้จากทั่วโลกครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นั่นก็คือทางไทยไฟ King of Muay Thai ครับขณะที่ทาง YouTube ครับ
ก็ติดตามได้ทางไทยไฟท์ Official ครับติดตามไฮไลท์ย้อนหลังครับแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตในเรื่องของไทยไฟท์ครับให้ติดตามกันไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือขุนศึกเมืองพระอันวัย33ปีครับนักชกจากเมียนมาส่วนสูง168นะครับชกมาทั้งสิ้น67ครั้งชนะ41แพ้16เสมอ10และเขาก็คือฮาโลวีนไม่ใช่ฮาโลวีนนะไม่มาถึงแล้วเหรอหรือว่าเลยมาแล้วยังนะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเอ้ามาดูคนนี้บ้างครับหุ่นหมอนี่เก๋าเลยครับรายนี้ครับ27ปีครับจากบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับขุนศึกลุ่มน้ำชีเสา5หนุ่มธรเทพทั้งคู่นี่ก็เคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือไว้ที่นี่แล้วนะครับอายุอนามเนี่ยก็ห่างกัน5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่โอ้โหเท่ากันเลยครับ27ปีของคนไทยนี่ก็ถือว่าเก่าเกมนะครับขณะที่นักมวยเมียนมาแน่นอนครับแหมก็บูดุดันครับดูทรงผมวันนี้นี่ย้อมผมทองมาเดี๋ยวดูอีกคนนะฮะเยยินเนืองในคู่สุดท้ายสีผมเหมือนกันเลยมาด้วยกันสงสัยจะผัดกันย้อมครับผมเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือไม่ครับถูกคู่เลยนะคู่นี้นะดูว่าแม็กความเก๋านี่น่าจะไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับคู่แรกนี่ไทยเจอกับอิตาลีใช่ครับคู่นี้ไทยเจอกับเมียนมานะครับบาดไก่เหลือเคียงแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเอาละครับมาดูยกแรกกันนะครับอาจจะมีนับมีน็อกตั้งแต่ยกแรกเลยก็ได้ครับติดตามให้ดีซ้ายกับขวาครับคู่นี้กางเกงดำเสา5ครับกางเกงขาวนี่ฮาโลวีนโอ้นี่นี่แฟนคลับชาวเมียนมาเนี่ยมากันเพียบเลยนะครับแถวไบเทคนี่ก็มีชาวเมียนมาเนี่ยอยู่กันเยอะครับก็มาเชียร์กันนี่ครับแหมอาวุธดูมีความเร็วเปิดเกมด้วยแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเอาโต้คืนเหมือนกันครับทางด้านเสา5มัดทิ้งไปครับฮาโลวีนซ้ายนะครับซ้ายกับขวาโอ้ยเจอแข้งขวาครับมาเตะดอกนี้ครับเตะยับเลยนะครับแข้งขวาของเสา5ครับครึ่งหนึ่งเป็นซี่โครงครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นทอดแขนเลยครับจังหวะที่เตะยัดเข้าไปครับระวังตัวกระแจเหมือนกันครับต่อยซ้ายเตะขวาเตะขวาคืนใส่หัวไม่เป็นไรปัด1 2มายังคล่อมไปครับฮาโลวีนโอ้ยจังหวะหมัดขวาสวนไม่โดนครับแม่แต่เสียวเลยนะครับหมัดขวามาอีกแล้วเสา5ซ้ายตบเตะขวาเสา5ออกแน่นเลยนะครับเลือกออกแน่นๆครับแข้งขวาเสา5ฮาโลวีนเตะซ้ายจ่อล่าเจอแข้งขวาของเสา5เริ่มแล้วกุ้ยช่ายเริ่มจะเข้มข้นแล้วกุ้ยช่ายเอาแล้วครับสงครามเริ่มบังเกิดครับคู่นี้จะมีความมันมากขึ้นนะครับฮาโลวีนนี่เป็นฝ่ายเดินเครื่องเอาหาเลยครับมีจังหวะสับล่างครับนี่ครับโอ้เน้นที่ขาเป็นพิเศษครับโดนเสา5ของเรานี่ขวายาวๆครับโดนหมัดจิ้มลำตัวอีกโอ้ยจังหวะเตะและต่อยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเอาแล้วครับสับล่างคืนไปเหมือนกันโอ้ตอนนี้ฮาโลวีนครับเริ่มจะมาหนักแรงขึ้นอ้าวยังยิ้มได้ครับเสา5คืนด้วยขวาคืนด้วยขวาอีกทีโอ้ยจังหวะคืนด้วยแข้งขวานี่ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับใครโดนใครล่วงได้เลยนะครับดูจากอาวุธแล้วครับใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับพยายามสอยล่างปัดมาขยับเข้าไปครับโอ้ยลำตัวลำตัวต้องเจอหมัดควายแล้วคืนไม่คืนทุบทุบทุบขวาคืนเมื่อสักครู่เสา5โดนลำตัวฮาโลวีนปัด 1-2 ครับหน้าสลับกับลำตัวเจอเตะจ่อล่างมาเจอหมัดควายแล้วพยายามชิงออกก่อนนะครับฮาโลวีนเสา5ก็พยายามเลือกแล้วครับพยายามเลือกเน้นๆมาเน้นๆมาอย่าช้าแข้งขวาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาบีบหัวใจกันต่อครับพักแป๊บเดียวThank you.
้างครับนี่จังหวะจิ้มซ้ายครับของคาราวินโอ้โหหมัดมวยนี่ต้องบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับคู่นี้ยกแรกนี่ใส่กันเจ็บๆครับแข้งขวาคืนครับเสา5ซ้ายเล็งไว้ที่ขาของเสา5นี่หลายดอกแล้วนะครับแต่เสา5ของเรานี่ก็พยายามโต้คืนครับนี่ครับจะทุบครับง้างแล้วนี่โอ้โหยกนี้นี่น่าจะเข้มข้นกว่าเดิมแน่ครับต้องติดตามเลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้ใส่กันแทบจะนับไม่ทันเลยครับในยกแรกเอาละครับตามกันต่อครับยก2เดี๋ยวดูว่าจะลงเอยแบบไหนครับในยกนี้โอ้แข้งขวามาอีกแล้วครับ2แข้งเสา5 3แข้งเสา5 4แข้งเสา5อยู่ไม่ไหวต้องโอ้โหฮาโลวีนต้องเอาหลับไปแล้วไปเจอบัตรโอ้โหดูครับแม่ช็อตเดียวครับน็อกไปเลยครับหูได้เลือดด้วยครับทางด้านฮาโลวินโอ้โหดูครับกลายเป็นเสา5ครับที่วางแข้งแล้วต่อยหมัดครับโอ้ยพิชิตทางด้านฮาโลวินไปได้โอ้เหลือเชื่อครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยต้องบอกตามดีกว่าครับดูภาพช้าครับแม่แล้วบวกหมัดครับโอ้ขวาครับไปเลยครับฮาโลวินโอ้โหดูฮะนี่ต่อยเขาก่อนด้วยครับแล้วบวกกันครับโชคดีที่ว่าโอ้โหเราก็มีโอกาสโดนเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับโดนมาก่อนด้วยครับโดนมาก่อนด้วยแต่ว่าหมัดที่2ครับเป็นของเราครับโดนเข้าไปครับแม่ม้วนเลยแล้วครับ360องศาครับหมัดขวาเขาต่อยมาก่อนครับแต่จังหวะเอาคืนครับเขาก็บวกแต่เราถึงครับโอ้ต่างคนต่างบวกครับช็อตสุดท้ายเนี่ยเขาเฉียวๆแต่เราเต็มๆครับดูครับดูอาการครับแล้วดูฝั่งผู้ชนะครับสอยThe winner by technical knockout, Black Corner, เสา5ฟงเฉยพงโอ้โหสุดยอดครับเสา5เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสูบฉีดกันต่อไทยอังกฤษท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสา5หนุ่มทอนเทพได้ใช้เวลา10วินาทีในต้นยก2ครับนี่คือเสน่ห์ของมวยคาดเชื่อนะครับและที่นี้ที่เดียวครับไทยไฟลีกครับท่านผู้ชมครับเราเข้ากลับสู่โหมดความเร้าใจกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟมวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Sheffield ประเทศอังกฤษครับ please welcome the battle man Ivan Bradshaw Kingsและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ please welcome จอมเดือดเมืองสิงห์ขอนรักณรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2กลับมาดูกันต่อกับคู่ที่3ของรายการนะครับในพิกัด69กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการอัญชลีกองรักครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูไทยปะทะอังกฤษบ้างนะครับ
ลังจากที่ปะทะอิตาลีปะทะเมียนมามาแล้วครับแล้วก็ชนะมาทั้ง2คู่ด้วยครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนักชกจากอังกฤษรายนี้และนี่คือนักชกจากเมืองเชฟฟิลด์นะครับประเทศอังกฤษวัย27ปีสูงๆนี่174ครับชกมาทั้งสิ้น26ครั้งชนะ22แพ้3เสมอ1ฉายาเนี่ย The Battle Man นะครับอีวานแบทชอว์คิงมาดูสีหน้าแววตานี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับส่วนรายนี้ครับนักชกมุมดำนะครับจากประเทศไทยครับชนะสงขลาอันนี้เป็นแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น69กิโลกรัมนะครับจอมเดือดเมืองสิงห์ขอนครับรักณรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับนี่ครับเปรียบเทียบกันหน่อยครับ31กับ27ปีนะครับสูงๆนี่รักณรงค์ครับสูงกว่าแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่านะครับรักณรงค์เนี่ยช่วงหลังๆก็ปรากฏว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับประเภทจอมบู๊จอมลุยเข่าในเหนียวแน่นมีความเก่าเกมครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนักชกอังกฤษครับดูรอยสักดูสีหน้าแววตาแล้วก็ลีลาการไหว้ครูนี่ถือว่าผ่านการชกมวยไทยมาพอสมควรเลยแหละครับแล้วก็ฝากรายการไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี่เราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับที่ไทยไฟอารีนาที่นี่เลยครับ6ตุลาคมครับเหมือนเดิมครับพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ทั้งไทยต่างชาติพร้อมดวลเดือดเลยนะครับ7คู่เต็มรายการครับขวัญยอดขุนรุ่นไฟคลับมาแล้วนะครับหรือว่าขวัญสอพลจิตครับเจอกับเกเกอรี่ทอมครับนักชกจากสกอตแลนด์ยังมีเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับดวลกับผู้ใหญ่สีอปมลศักดิ์ดินดามุเรกีฬาโคราชครับจัดกับคิริโอรอฟครับจากรัสเซียไมค์เดอเดเรียนนะครับจอมอาวุธหนักจากฝรั่งเศสจะเจอกับอามัดมูซิบิเนียนะครับนักชกจากอิหร่านยังมีเพชรเสริงสังในกีฬาโคราชครับพร้อมเดินชนกับฮาเดอร์อาคันทาราจากบราซิลยูเดสเบนนารีครับมาแล้วนะครับคนนี้จะดวลกับจอมเก่าอดีตแชมป์เลยครับอย่างพลเอกมอพัวนาและมวยหญิงครับนี่สัปดาห์หน้าครับมวยหญิงพิกัด95กิโลกรัมครับนักมวยชื่อเบาหวิวอยุทธชัยครับเจอกับเพชรปุยนุ่นสอศักอุบลโอ้โหเบาหวิวเจอปุยนุ่นเป็นไงน้ำหนัก95โลสัปดาห์หน้าน้ำหนักเท่าไหร่นะ95กิโลกรัมไม่ใช่95ปอนด์นะแล้วชื่ออะไรนะเบาหวิวเพชรเบาหวิวกับเพชรปุยนุ่นชื่อเบาเบาแล้วไม่รู้ใครจะเบากันด้วยนะเบาหวิวกับปุยนุ่นแต่อาวุธไม่เบาแน่15กิโล95 95เกือบ100คุณผู้ชมสัปดาห์หน้านะอันนี้สัปดาห์หน้านะครับสะเทือนแน่เวทีครับผมน้องหมูเด้งมามั้ยยังไม่มียังไม่มีนะโอเครอแป๊บนึงอันนี้ครับคู่นี้ก็ไทยอังกฤษนะครับในพิกัด69กิโลกรัมเดี๋ยวไปดูของใครจะแน่กว่ากันนะครับความมันแบบนี้นี่ก็ติดตามได้ครับในรายการไทยไฟท์ลีกเท่านั้นนะครับในรูปแบบของคาดเชื่อครับทางไทยไฟท์ของเรานี่ก็อนุรักษ์ในเรื่องของมวยไทยโบราณครับเพื่อให้สืบสานตำนานมวยต่อไปครับเอาละครับยกแรกมาดูเลยครับขยับเดินเข้าหาก่อนเลยนะครับอีวานเก่งขวาแน่นเลยครับนี่ครับพยายามจะยิงหมัดไปก่อนรับนั้นลงนี่มวยเข่าครับรับก่อนรับก่อนอุ้ยคือด้วยแข้งซ้ายแล้วซ้ายหน้าด้วยนะครับไม่คิดว่าจะหนักขนาดนั้นเพราะอยู่ขาหน้าเอาหมัดขวาครับดีไปก่อนครับเขาก็ขยับเข้ามาเราก็มีหมัดซ้ายครับดักไว้โอ้นี่ครับดักเสียบไว้เลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวหมัด1 2ป่ะเตะขวาจ่อล่างครับแข้งซ้ายจับได้จับได้เกี่ยวเสียหลักนิดนึงครับสาวๆที่กรี๊ดเลยครับลุ้นแทนเอาละครับแหมถือว่าอาวุธไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีขอเงินครับอีวานแบทชอว์คิงอุ้ยโดนบนขวาครับโอ้เริ่มจะบวกครับโอ้อีวานแบทชอว์ไม่กลัวเลยครับนี่ครับศักดิ์ศรีแชมป์แหมจับในมีศอกใกล้ๆวงนายเอาแล้วครับแม่ไล่แขนตีสู้ด้วยนะครับอีวานแบทชอว์คิงโอ้หน้าช้ำแล้วครับหน้าเริ่มมีช้ำๆแล้วครับเสียบครับก
ดแล้วเสียบดูจังหวะสับแหมมีศอกสลับด้วยตีเข้าไปเขาสอกกลับขึ้นมาเราสอกคืนครับจังหวะสับหมัดขวาโอ้อีวานนี่กุ้ยช่ายยิ่งโดนยิ่งเดินนะเนี่ยนี่ครับแม่โดนเข้าไปหลายขนาดแล้วครับแต่ว่ายังเดินเข้าหาเอาละครับแม่ค่อนข้างแม่นครับอาวุธของลักนรงจังหวะบวกกันบวกกันเอาลุยกันต่อวงในเสียบจับมาเริ่มจะขึ้นคอไม่ได้ครับดอกนี้นี่แหลมๆครับของรักนรงโอ้พาทัวร์ซะแล้วครับหิ้วคอและชวนเธอมาเที่ยวครับแม่จังหวะของรักนรงครับเสียบเข้าไปเข่าซ้ายจังหวะแบบไม่ต้องจับเลยนะครับก้าวแล้วยกเลยครับโอ้หมัดขวาครับจุกล้วงลำตัวแล้วจุกเลยครับจุกเลยครับจุกเลยครับทีจุกเอาละครับแม่ชุดใหญ่ตอนนี้วินาทีทองเอาครับเริ่มฟื้นก็มีบวกโอ้ยบอกกลับโอ้ยโดนเต็มครับดูอาวุธของอีวานแบทชอโอ้โหดูคู่นี้เดือดไม่แพ้คู่แล้วนะครับแตกด้วยนะครับดูโดนสอกกลับนี่น่าจะดั้งหักครับทางด้านรักอลงเอาโดนท้องจุกอีกแล้วแม่อาการอ่อนแล้วเสียบโอ้ยดูครับแม่ทำโตโต้โอ้ยเดือดคู่นี้มันจริงๆครับพักให้น้ำแป๊บเดียวยกแรกใส่อาวุธนี่แทบนับไม่ทันเลยครับจังหวะซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวล่างครับของอีวานแบทชอคิงแล้วดูครับศอกสั้นๆครับไม่แตกครับช็อตเด็ดครับที่ทีมงานของเราเนี่ยคัดมาให้ดูแล้วนี่ครับโอ้โหมันขึ้นครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเท่าที่ผู้บรรยายเห็นที่ตอนนี้นี่คือรักนรงค์เนี่ยจมูกหักเลยนะครับดอกนี้นี่หักอุ้ยหากเห็นเลยครับโอ้โหดูครับอาจจะหวาดเสียวนิดนึงครับโอ้หากเห็นเลยตอนนี้นี่ให้แพทย์สนามดูที่จมูกของรักนรงค์แล้วนะครับเขาโดนท้องเราเขาเกือบโดนน็อกนะงอเลยนะครับแต่ว่าเราโดนศอกกลับเมื่อสักครู่เข้าสันจมูกพอดีครับแล้วภาพสโลโมชั่นเนี่ยโอ้โหคือมันเบี้ยวต่อหน้าต่อตาคนทั้งประเทศเลยครับทีเนี้ยเดี๋ยวต้องกรรมการบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าดูจากรูปการจากสภาพแล้วเนี่ยขอปรึกษาคุณหมอแป๊บนึงนะคุณหมอจิรศักดิ์ปุพาชาติครับโอ้แรกๆดูจมูกครับหลังๆดูทองแล้วครับแหมแสบตาเหลือเกินโอ้ยมันน่าจะหักแล้วก็คือแพทย์สนามเนี่ยต้องเช็คในเรื่องของว่าจะหายใจได้หรือเปล่าโอ้นี่ฮะโบกเลยครับโอ้ยังไม่เคยแพ้ใครที่นี่ด้วยครับทางด้านรักนรงค์ครับแต่ว่าโชคร้ายครับโดนศอกกลับครับจมูกหักไปเลยแต่ว่าความปลอดภัยกูใช่อันดับ1อยู่แล้วครับดูอีกครั้งนะครับนี่ครับช็อตนี้เลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยต่อยท้องเขาเกือบจะชนะน็อกอยู่แล้วด้วยนะครับแต่นี่ครับโอ้เวียงมาแบบไม่มีปีแล้วก็ไม่มีคลุยครับล่อเข้าไปโอ้เล็งตรงเป้าเลยครับดูครับโอ้โหหลายคนปิดตาเลยนะครับฟังแต่เสียงผมก็ได้นะครับโอ้เบี้ยวไปเลยครับล่อจังหวะนี้ครับแล้วก็คุณหมอจิรศักดิ์ภาชาติบอกว่า
นี่ครับต่อคมจริงครับอีวานจากอังกฤษเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูไทยปะทะกับอิหร่านกลับมาเดือดกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับมวยฟอร์มสดจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งท่านผู้ชมครับและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับมวยฟอร์มดุจากเมืองอาดบิลประเทศอิหร่าน Please welcome เสือร้ายแห่งอาดบิลโพย่าบารามีเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่ที่แล้วนี่โอ้หักครับจมูกหักโดนศอกเข้าไปเต็มๆครับเดี๋ยวดูคู่นี้นี่หวังว่าจะไม่หักครับแต่ว่าอยากจะดูแบบน็อกไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษส่วนสูงนี่โดดเด่นเลยครับ178ซมชกมาทั้งสิ้น69ครั้งชนะ40แพ้26เสมอ3ขาบู๊แห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งวันนี้นี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มในรายการของเราเนี่ยหลายไฟต์แล้วครับต่อยมันต่อยเดือดทุกไฟต์ส่วนคนนี้ก็มาเป็นประจำแล้วครับเสือร้ายแห่ง RWจากอิหร่านนะครับรายนี้ครับชกมา40ครั้งโดยประมาณครับโพย่าไบรามีงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับโพย่าแต่อาจจะมีแพ้อยู่ทีฮะโดนพิษบูกัดวันนั้นโอ้โหพูดถึงพิษบูครับวันนั้นกัดไม่ปล่อยด้วยนะครับนี่ครับสถิติขึ้นมาตรงนี้ครับของเขานี่23นะครับเรา19ปีครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดแน่นอนครับเรานี่มากกว่าครับขอบพระคุณด้วยนะครับวันนี้ทุกรถทุกชาติทุกความเดือดครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้ามีดแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับน้องๆนักมวยที่มีอาการบาดเจ็บจากการชกครับทางรายการไทยไฟท์ของเรานี่ก็ดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรักนรงค์ครับในการกลับมาต่อสู้ใหม่ครับจมูกหักนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กของนักมวยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราเนี่ยโอ้โหคือไม่น่าจะออกไปไหนได้สัก3เดือนเห็นแล้วหวาดเสียวเลยนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจนะกุ้ยชายนะอยากจะร่วมแข่งขันในรายการไทยไฟท์ของเราครับก็เปิดโอกาสเลยครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนทั่วประเทศเลยครับใครที่มีลีลาสไตล์การชกที่ดุเด็ดเผ็ดมันเข้ากับสเปคของไทไฟท์นี่ก็สามารถมาชกได้นะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ทาง Facebook ของไทไฟท์ได้เลยนะครับยื่นโปรไฟล์มาว่าอยากจะมาชกที่นี่ครับในรูปแบบของคาดเชือกก็สังเวียนแห่งนี้ก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านเลยครับแล้วก็ฝากถึงเมื่อรอบอิซูซู Thailand Championship 2024ด้วยนะครับก็ใกล้จะเข้ามาถึงรอบชิงแล้วครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองจะมีนัดชิงด้วยหลายคนก็ยังสอบถามเข้ามานะครับว่า3คนเนี่ยสรุปใครจะได้ลดใครจะได้เงินใครจะได้เข็มขัดนะครับก็คือถ้าหากผู้ชนะเนี่ยแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับแม้ว่า
คะแนนรวมของทีมเนี่ยจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าผู้ชนะในวันนั้นเนี่ยจะได้รถกระบะไปด้วยส่วนถ้าหากว่าคะแนนรวมชนะด้วยแถมตัวเองก็ทำผลงานได้ดีชนะด้วยเนี่ยก็ได้ทั้งเข็มขัดได้ทั้งเงินรางวัลได้ทั้งรถกระบะนะครับกลับบ้านแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไทยไฟท์ครับในการชิงถ้วยพระราชทานด้วยแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับคู่ที่4ของรายการในพิกัด65กิโลกรัมดูรูปร่างก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะของเราก็จะได้ลอยกว่านิดนึงครับซุปเปอร์บอลกางเกงขาวโหย่าเนี่ยประเภทหลากหลายอยู่แล้วครับอาวุธหนักซุปเปอร์บอลก็หลังๆนี่คือมีหมัดน็อกครับนี่ฮะโดนขวาไปก่อนแล้วครับมีเป๋ไปนิดนึงโอ้ล้วงดอกนี้ครับแม่ถึงลูกเลยครับส่อแววแล้วล่ะครับถ้าเห็นอาวุธแบบนี้ครับสายหน้าเตะมาดีดมาครับซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับยิ้มเขินหน่อยครับออกไม่ออกครับไม่ออกนี่ครับเขาชิงออกก่อนครับแข้งซ้ายครับเจอเราดีดแข้งคืนเหมือนกันครับแข้งขวาเตะจ่อล่างมาเล็งอยู่ครับซุปเปอร์บอลโหยากก็หาจังหวะนี่ครับโอ้โหแม่รวบตึงไปเลยครับช็อตนี้เตะแล้วก็กวาดไปเลยครับหมัดขวาโอ้ยแม่มาสักครู่ครับโอ้ยเล็งเต็มเล็งแบบตรงเป้าเลยครับเราเริ่มจะมีหมัด 1-2 คืนบ้างนะครับชักจะนั่งไม่ติดที่เหมือนกันครับอ้าวลูกนี้เขาเตะเราแล้วเขาเสียหลักไปเองครับซุปเปอร์บอลชักจะหมั่นเขี้ยวแล้วครับโพย่าผลักไปก่อนขยับคืนหมัด 1-2 มาอีกแล้วโพย่าซุปเปอร์บอลเตะขวาเจาะล่างครับเริ่มจะไม่สงวนท่าทีแล้วอุ้ยสองนี้ครับเวียงไปเต็มวงสวิงแม้ว่าไม่โดนแต่ก็เสียวครับแข้งขวามาง้างจะต่อยแต่เสียหลักไปหน่อยครับเจอแข้งมาก่อนเตะขวาซุปเปอร์บอลหมัดขวามาแล้วหมัดโอ้ยชวัดเฉวียนเขา1 2มา3มา4มาโอ้ยได้โอกาสเวียงมาเป็นว่าเล่นเลยครับเอาแล้วครับแม่รับชุดใหญ่เอาโตคืนบ้างครับซุปเปอร์บอลโอ้เอาครับโดนฮุกซ้ายทีแม่นี่คือใครโดนก็หล่นได้ทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลก็ต่อยโพย่ามีอาการก็เอาแล้วครับแม่โอ้ต่อยไม่โดนก็ถือว่าทำลายความมั่นใจไปได้พอสมควรครับปากคอแตกแล้วครับตอนนี้ในด้านโพย่าโอ้โหนี่ครับเดือดเข้มข้นเหลือเกินครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาภาพช้าครับนี่ครับจังหวะต่อยขวาบนครับของด้านโคย่าบารมีและนี่ครับสูงสูงนี่เตะตัวเท่ากันเลยครับหมัดนี้น่าหลับเหลือเกินครับแต่ยังอยู่ครับแม่โดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับหมัดขวาโคย่านี่มาแรงเหลือเกินครับในช่วงยกแรกนี่ถือว่าใช้หมัดนี่ครับทิ่มตรงๆครับซ้ายทีหนึ่งโอ้ไม่หลับได้อย่างไรครับโดนอีกทีก็ยังอยู่ครับและนี่เฉียวๆครับแม่โอ้โหโดนไปชุดใหญ่เหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลเกมครับถือว่ายังสู้ได้ดีแล้วก็ไฟนี้นี่
ความอึดเนี่ยผ่านเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยโดนอย่างนี้ต้องไปแล้วนะครับแต่ว่าซุปเปอร์บอลยังอยู่เดี๋ยวดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้เห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าโพย่าเองนี่โดนเข้าไปก็มีออกอาการบ้างเหมือนกันครับนี่ครับยกนี้ขยับเกมเดินแล้วครับซุปเปอร์บอลโอ้ยขัดขาโอ้อยู่ได้ยังไงครับอยู่ได้ยังไงครับโดนเต็มๆเลยนะครับโอ้ทำไมทนทานกันซุปเปอร์บอลครับโอ้ดูครับแม่โผย่าแกอาศัยปริมาณครับเหวี่ยงได้เหวี่ยงครับส่วนซุปเปอร์บอลใจเย็นเลยครับพยายามรอเลือกออกรอดักรอโต้รอสวนเอาสับไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับตาต่อตาฟันต่อฟันสอกมาแล้วก็แหมเทเราทิ้งไปเอ้ายังไงครับยังไงครับมึนหรือเปล่าครับสายหัวเล็กน้อยตั้งสติแล้วก็นี่ครับเตะขวาเข้าไปโดนเยอะเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลครับดูหูฉีกเลยครับโอ้โหดูครับแม่จังหวะรับเยอะเหลือเกินตอนนี้แต่ว่าที่น่าทึ่งคือความอึดของซุปเปอร์บอลนะครับอยู่ได้ไงครับแม่ดูครับเลือดเนี่ยไหลออกมาจากบริเวณใบหูครับโอ้โหไม่รู้ว่าแตกตรงไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยออกตรงหูครับเอาครับแข้งเจอเททิ้งอีกโอ้โหย่าเนี่ยถือว่าครบเครื่องเหลือเกินเอาครับโดนบ้างเอาเมาแม่มีเป๋งนะครับขอให้โดนซุปเปอร์บอลขอให้โดนครับแม่โอ้โหเอายังไงครับอะไรหลุดฟันยางหลุดซะแล้วครับโอ้โหดูครับใส่กันนี่ปากคอแตกไปแล้วตอนนี้โบย่าก็แตกซุปเปอร์บอลก็แตกครับเฮ้ยไปให้น้ำโอ้โหนี่ฮะต่อยกันมันเหลือเกินคู่นี้เอามาลุ้นกันต่อครับเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยลุ้นครับว่าหมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยอยากจะให้ทำงานบ้างใครจะหลับจะหล่นดีกว่าครับแบบนี้ครับเตะขวาซุปเปอร์บอลโผย่าปัดซ้ายแล้วก็โอ้ต่อยแล้วผลักลงไปเลยครับร่วงครับร่วงลุกขึ้นมาลุยเดินเข้าไปซุปเปอร์บอลหมัด1 2มาอีกแล้วโผย่าซุปเปอร์บอลพยายามต่อยคืนครับขยับมาเอาคืนเขาหน่อยครับเอาคืนเขาหน่อยครับซุปเปอร์บอลหลบได้หมัดนี้หมัดขวามาโพย่าซุปเปอร์บอลก็สับมาครับหลบได้สายตายังดีเตะขวาหมัดมาหรือเปล่าครับโอ้ยตบกลับหลังมาครับแหมหมัดของโพย่าโอ้โหเอาครับยังคงเป็นเกมที่อันตรายสำหรับทางด้านซุปเปอร์บอลอยู่ครับว่าจะทนไหวไม่ไหวครับเพราะว่าโพย่าเองก็ถือว่ายังมีความมุ่งมั่นอยากจะน็อกนะครับนี่ครับโอ้โหอีกหมัดโอ้นับโอ้ดูครับประคองสติอยู่ไม่อยู่ได้ไม่ได้ผมพยายามลุกแล้วครับไหวไม่ไหวครับทางด้านซุปเปอร์บอลโอ้โบกดีกว่าครับโอ้หมัดซ้ายนี่เต็มหมัดเลยครับโอ้โหดูครับโอ้ทนมาได้ตั้งหลายหมัดครับทนอีกหน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับโอ้โดนหนักจริงโอ้แล้วถือว่าฟอร์มนี่จัดจ้านเหมือนเดิมเลยครับโพย่าบารามี่พีลักเกอร์ครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพดูช็อตเด็ดครับฟันสองหูยดีว่าไม่ได้โดนคางครับนี่ต่อยคืนครับซุปเปอร์บอลเนี่ยโดนตรงนี้นี่ก็มีอาการกันนะครับทางด้านโพย่าดูฮุกซ้ายครับโอ้โหขวาตามอีกทีล่วงครับโอ้ก็โดนสะสมมาตั้งแต่ช่วงยกแรกแล้วล่ะครับก็ต้องชื่นชมซุปเปอร์บอลด้วยนะครับวันนี้โดนหมัดเยอะจริงๆครับแต่ก็พยายามทนมาแล้วมาร่วงหมัดเนี่ยครับที่เป็นช็อตสุดท้ายช็อตปิดท้ายครับโอ้โหดูครับค่อยๆโอนเอ็นลงไปครับตาลอยแล้วหลับกลางอากาศไปเลยครับโอ้โดนเยอะมากๆครับแต่วันนี้ก็ทนมากๆครับจนสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับขวามาก่อนนะครับแล้วซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับโอ้หลับกลางอากาศนะแบบนี้ชื่นชมนะครับวันนี้ทนดีมากๆครับซุปเปอร์บอลครับแต่ท้ายสุดนี่โดนเต็มๆครับกรรมการก็โบกมือครับบายบายยุติครับ
ินนะครับ The winner by technical knockout black corner Poya from Iran ก็ยินดีกับ Poya ด้วยนะครับที่สามารถเก็บชัยได้อย่างสวยงามแล้วพักคู่เดียวครับกลับมาสักนรงค์ปะทะแจ็คคูเปอร์ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะฮะท่านคงเห็นเสน่ห์ของมวยคาดเชือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามวยคาดเชือกเป็นมวยที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยแม้แต่คลาดสายตาเพียงวินาทีเดียวนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางทีมงานของไทยไฟท์ลีกเราดูแลนักมวยของเราดีมากทั้งก่อนและหลังชกนะครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์He's from Durham, ประเทศอังกฤษ. Please welcome the attacker, Jack Cooper. และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับ Please welcome จอมเดือดเมืองกระสังศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้เอาครับมาติดตามกันต่อนะครับในคู่ที่5ของรายการครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการอัญชลีกองรักเปิดตัวมาเมื่อสักครู่ครับแหมเสียงกรี๊ดนี่สนั่นเลยนะศักดิ์ณรงค์กองเชียร์เขา FC สาวๆมาเพียบนะฮะก็ FC ประยูนครับครับผมหาประจำเหมือนกันนะศักดิ์ณรงค์เนี่ยคูเปอร์ด้วยนะครับคู่นี้นี่ถูกคู่เลยนะครับเก่าเกมแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่ไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย30ปีจากเมืองสต็อกตันนะครับประเทศอังกฤษส่วนสูงนี่184เซนครับชกมาทั้งสิ้น66ชนะ50แพ้15เสมอ1ฉายา The Attacker แจ็คคูเปอร์ครับไม่ใช่แจ็คเดอะริปเปอร์นะคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะไรอะจอมโจรใช่ไหม ใช่ไหมนักฆ่านักฆ่านักฆ่าส่วนรายนี้ครับจอมเดือดเมืองกระสังครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ69กิโลกรัมครับโอ้โหประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ158ไฟต์ครับศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้ก็เพิ่งชกในรายการเมื่อรอบอายุสูบไปนะครับก็กอดคอกับเพื่อน3คนตกรอบแต่ว่าครั้งนี้ครับของมากู้ศักดิ์ศรีนี่30ปีเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าศักดิ์ณรงค์นี่ก็ต่อยมากกว่าแน่นอนครับชกมวยไทยนี่ก็เริ่มต่อยตั้งแต่เด็กฮะบางคนนี่กว่าจะเข้าเมืองกรุงนี่ก็ผ่านมาเป็นร้อยแล้วครับบางคนนี่ต่อยทุกวันนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ต้องปฏิบัติตามพรบ.มวยครับพักให้ครบนี่ครับดูรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับรวมไปถึงกรรมการภูเก็ตด้วยครับนี่ครับสุดสาครสกินมีนะครับวันนี้ก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านแจ็คคูเปอร์ครับถือว่าเป็นสิทธิ์รักอีกหนึ่งคนครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนักชกจากแดนมังกรครับก็มีมา2คนเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มของแจ็คคูเปอร์นะครับว่าจะดีต่อเนื่องหรือไม่ครับในรายการของเราอีกคนก็จางจีเต่านะนักมวยจีนที่เป็นคู่บัดดี้กับแจ็คคูเปอร์มานี่แหละครับเป็นลูกศิษย์ของพี่สุสาครใช่ไหมใช่ครับยกแรกลุยครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาถึงนี้ก็โดนนิ้วจิ้มตาไปก่อนแล้วครับจังหวะอุบัติเหตุครับไม่ได้ตั้งใจศักดิ์ณรงค์เดินทำเกมเดินทำเกมอ่ะโอ้โหแม่
เดินมุมบ่าไม่ได้นะครับแจ็คคูเปอร์เนี่ยรออยู่เป็นมวยที่จังหวะฝีมือจัดจ้านอีกหนึ่งคนครับชาวอังกฤษเอาครับขวาคืนมาครับของทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้ได้วัดกันเลยครับคู่นี้น้ำหนักรูปร่างอายุใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดึงแล้วสับคืนครับโอ้โหอาวุธหนักมากครับอาวุธหนักมากๆครับนั่งบรรยายตรงนี้อยู่ติดขอบเวทีพอดีครับแต่ละดอกนี่แหมเสียงดังฟังชัดเหลือเกินเลยครับเตะขวาไปครับศักดิ์ณรงค์คูเปอร์เล็งแล้วสับแล้วเสียคืนดันครับเข้าเชือกหยุดแยกมาก่อนครับหมัดขวามาเตะขวาขยับมาครับเอาคืนหรือเปล่าถีบไปก่อนครับไม่แน่จริงก็กินศักดิ์ณรงค์ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่คูเปอร์ต้นเกมมาแบบฝีมือก่อนครับนี่ครับโจมตีเร็วเลยครับศักดิ์ณรงค์พยายามจะบี้วงในครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยเอาครับสืบเท้าเข้าหาแข้งขวานำไปเจอเททิ้งครับแต่คูเปอร์นี่เน้นในเรื่องของจังหวะหลักเหลี่ยมขยับเข้าไปครับศักดิ์ณรงค์เตะขวาแข้งขวามาครับแจ็คคูเปอร์เตะลูกนี้หลุดเจอหมัดขวาสวนก็พยายามละเอียดทั้งคู่ครับไม่อยากให้หลุดไม่อยากให้หลวมแข้งขวามาแจ็คคูเปอร์สักมาลงก้าวไปเตะซ้ายยังไม่เต็มคำนะครับหมัดซ้ายหุ้ยหมัดขวาแม่จังหวะก้าวมาตบก่อนเลยครับหมัดซ้ายครับพักแป๊บเดียวนะครับยกที่ผ่านมานะครับจังหวะลุกไล่ของทางด้านศักดิ์ณรงค์ครับโดนเหลี่ยมบิดครับเนี่ยโอ้แจ็คคูเปอร์เหลี่ยมไม่ทำอ่ะหูศอกครับจังหวะกดแขนแล้วฟันดูอีกมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับแม่ดีว่าไม่หนักพอไม่แรงพอครับนี่ดึงหลบได้แล้วต่อยคืนครับโอ้ศักดิ์ณรงค์แม้ว่าจะเป็นฝ่ายเดินครับแต่ว่าเกมก็อึดอัดครับทางด้านแจ็คคูเปอร์เนี่ยรอบวกครับหมัดขวาเนี่ยเต็มหน้าเหมือนกันนะครับนี่ฮุกซ้ายครับเสียงดังฟังชัดครับดอกนี้วงในก็พยายามใช้ลูกขยันเข้าเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับเกมจะปรับมาเป็นอย่างไรครับแจ็คจะเดินหรือว่าศักดิ์ณรงค์จะยังบู๊เหมือนเดิมครับลุยกันต่อแล้วครับยกนี้ครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับยกที่2ของทั้งคู่ครับเตะขวาศักดิ์ณรงค์แจ็คคูเปอร์ขยับกระชับพื้นที่เข้ามาหมัด1 2มีศอกสวนเตะหลุดปุ๊บเจอขวาเลยครับแต่หลุดปุ๊บแกรอบวกหมัดขวาอยู่แล้วครับแจ็คคูเปอร์โอ้เหมือนรอให้ศักดิ์ณรงค์ได้ออกอาวุธก่อนแล้วก็ดึงครับดึงแล้วเอาคืนนี่ครับแหมลูกนี้ไม่ดึงนะครับต่อยตรงๆเลยครับ
หลับมาลงก็พยายามต้องเพิ่มความแม่นครับนี่ครับแม่พอแย่ไปได้แจ็คก็คืนทันทีเอาครับวงในแม่มีเหลี่ยมบิดด้วยนะครับกำลังจะติดเครื่องนะครับแต่ว่าแจ็คคูเปอร์นี่หลากหลายเหลือเกินโอ้นี่สำคัญมีเหลี่ยมบิดซะด้วยครับแม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับมวยฝรั่งมวยต่างชาติที่มีหลักเหลี่ยมที่แพรวๆขนาดนี้ครับขยับเข้าไปครับติมหมัดซ้ายมาวงในหมัดขวามีเปิดเกมมีรอดักรอสวนนะครับหมัดเขาต้องระวังเลยครับหมัดของแจ็คคูเปอร์ครับหมัดซ้ายครับขออภัยครับนี่เอาหมัดขวาดักหมัดขวาดักอีกทีหนึ่งโอ้ร่วงเลยครับสรุปว่าทั้งซ้ายทั้งขวาครับหมัดขวาหน้าชกมาแล้วเหมือนกับโอ้นี่ฮะโอ้ยจมูกแตกครับพี่โดนเต็มๆเลยครับชุดใหญ่แบบนี้โอ้ยเอาครับโดนอัปเปอร์คัทอีกทีก็ไปแล้วครับโอ้โหดูฮะดอกแรกนี่ก็แทบจะไม่อยากจะลุกแล้วครับโอ้โหนี่ครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนี่ไม่ธรรมดาครับแจ็คคูเปอร์โอ้ยดูฮะโอ้ยจมูกแตกครับเลือดเต็มเลยครับวันนี้นี่ไทยไฟของเราดิต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับแต่ละคู่แต่ละอาวุธนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดเดือดจริงๆโอ้โดนหมัดเนี่ยตั้งแต่หมัดทุบนี่ก็แทบจังหวะนี่ครับฮุกขวานี่เข้าเต็มหน้าครับอีกทีครับโอ้เคิร์มเลยครับหมัดนี้โอ้เคาะดอกแรกนี่โดนจมูกครับอีกดอกนึงนี่เข้าไปคางโอ้โหดูฮะตานี่ลอยไปเลยโอ้โหหมัดแกครับส่งสัญญาณมาตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับดูครับต้องโบกมือบายบายพอเลยครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับแล้วก็พอเลยนี่เป็นช็อตจบแล้วนะครับก่อนหน้านี้โดนเต็มไปรอบนึงแล้วครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Jack from England ก็ยินดีกับแจ็คด้วยนะครับโอ้หมัดเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมาดูขุนศึกเล็กปะทะนักชกจากแอฟริกาใต้เรามาลุยกันต่อครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner ครับ he's fromประเทศแอฟริกาใต้นะครับ Please welcome the fight machine Enrico DeWitt และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการภูกิจพรามพยูนและกรรมการถาวรอิงอุบลครับโอ้วันนี้นี่ต้องบอกว่าไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยสุดเดือดครับมีทั้งน็อกนับแตกครับโอ้โหที่สำคัญนี่คือแต่ละดอกนี่โหดทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่าจะรักษาผลงานไว้ได้หรือไม่ครับ
ในการเจอกันของไทยกับแอฟริกาใต้นะครับไปดูข้อมูลของคนนี้ก่อนครับนี่คือนักสู้วัย35ปีจากประเทศแอฟริกาใต้ส่วนสูง174นะครับน้ำหนักช่างเมื่อวาน61กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น27ครั้งชนะ19แพ้8ฉายา The Fight Machine เอริโก้เดวิดดูโหดเหมือนกันเนาะใช้ได้เลยโอ้มาแบบเข้มแข็งเลยครับส่วนรายนี้ครับจากสตึกบุรีรัมย์ครับชกมา82ครั้งนะครับชนะ60แพ้22ครั้งครับก็มาโชว์ฟอร์มไว้ที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วครับเจ้าของฉายาพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพอายุนี่ห่างกันถึง15ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ก็เป็นของเอริเก้เอริโก้นะครับที่สูงกว่าแล้วก็ประสบการณ์ของขุนศึกเล็กครับก็ถือว่าผ่านหน้าผ่านตาคุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนๆไทยไฟท์เป็นอย่างดีครับไทยไฟท์ใหญ่ก็ไปมาแล้วครับไทยไฟท์ลีกนี่ก็ถือว่ามาโชว์เป็นประจำและนัดนี้นี่ก็ต้องการที่จะสานต่อฟอร์มแกร่งของตัวเองนะครับเพราะหลังๆนี่ก็โอ้แทบจะชนะมาตลอดเหมือนกันส่วนด้านสุดท้ายนี่น่าดูเลยนะใช่ครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลเจอกับซุปตาเมียนมาสิเยยินเนืองเขียวเพชรที่นี่เองก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่เดินทางมาถึงคู่รองสุดท้ายนะครับคู่ที่6ของรายการครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทางหน้าจอช่อง8เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับ 18:00 นเป็นต้นไปกับไทยไฟท์ลีกครับดูลีลาการไหว้ครูของเอริโก้นี่ไม่ธรรมดานะครับจะขึ้นชกในเมืองไทยมาหลายไฟท์แล้วครับดูครับมีความตั้งอกตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยจากประเทศอะไรครับในเมื่อมาชกมวยไทยก็ต้องไหว้ครูครับเพื่อที่จะให้ครบเติมเต็มอัตลักษณ์ของมวยไทยเอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยคู่นี้นี่โอกาสนับน็อกก็ถือว่าสูงเลยแหละครับเพราะว่าขุนศึกเล็กนี่ก็ประเภทจอมลุยจอมบู๊อยู่แล้วด้วยแล้วก็ฝากถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับดุเด็ดเผ็ดมันแบบนี้เนี่ยเจอกันได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.สัปดาห์หน้านี่เปิดหัวด้วยขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับครับเจอกับเกเกอร์ทอมครับจากสกอตแลนด์ยังมีเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับดวลกับผู้ใหญ่สีอปมวลศักดิ์ดินดำมรีกิลาโคลาดครับดวลกับคิริวโอรอฟยังมีไมค์เดอเรเดียนะครับจากฝรั่งเศสเจอกับอาเมียครับจากอิหร่านเพชรเสริงสางมรีกิลาโคลาดครับชนกับฮาเดอร์อคันตาร่าจากบราซิลยูเนสเบนาลีครับวัดเก๋ากับพลเอกมอพัวนาและคู่พิเศษครับเพชรเบาหวิวออยุทธชัยปะทะกับเพชรปุยนุ่นสศักดิ์อุบลในพิกัด95กิโลกรัมมาดูคู่นี้ครับคู่ที่ถอดมงคลให้กับมุมขาวเอนริโก้ก็คือคุณวรเชษฐ์อุดมทะเสถียรนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับอ้าวหมัดมาแล้วเตะปลายหมัดขวาคืนมาหมัดบวกไปบวกคืนขยับครับขยับครับโอ้ยคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ไม่ครบยกอีกคู่นึงนะครับโอ้มาโหดเหลือเกินครับหมัดของแกขุนศึกเล็กขุนศึกเล็กถ้าสอกกลับไม่โดนครับเล็งแล้วขุนศึกเล็กหมัดเข้ามาก่อนเราเตะจ่อล่างขึ้นไปหมัดซ้ายเตะขวาจ่อล่างหนักๆแล้วครับประเคนกันหนักๆแล้วครับเอลิโก้มีหมัดขวาครับโอ้ยไปแล้วครับเอลิโก้ไปแล้วครับโอ้เจ็บตาแตกหรือเปล่าครับโอ้ไม่เอาแล้วฮะโอ้เหมือนจะบอกกรรมการว่าเจ็บที่ดวงตาครับโอ้กรรมการพัดว่องไวในโบกมือเลยครับโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จบเร็วเหลือเกินครับกับผลงานของขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนี่ครับแหมโอ้ใช้เวลาเพียงน่าจะครึ่งยกแล้วครับโอ้เก็บทางด้านเอริโก้เดวิดฮะนักนะครับจังหวะไหนครับจังหวะนี่ครับหมัดขวาก่อนครับเขาต่อยเราคืนมาเราก็แหมลูกนี้ต่อยไปติดท่อนแขนครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วนี่ครับเลี้ยวขวาเลยครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับ
นี่ครับซ้ายก่อนแล้วก็แทงด้วยขวาครับจังหวะซ้ายครับไปเล็งตรงเป้าหรือเปล่าล่ะครับไปเล็งตรงเป้าหรือเปล่าครับจังหวะซ้ายที่เข้าไปน่าจะแหมบริเวณเนี่ยครับตาพอดีครับแล้วก็ไม่ไหวครับจบเร็วเลยนะครับยกแรกครับดูครับนับไปนับมากรรมการพงพัดว่องไวโบกมือบายบายครับยกนิ้วขึ้นมาบอกจุ๊จุ๊ครับอย่าไปบอกใครครับเบาได้เบาการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner by technical knockout black corner คุณศึกเล็กฟอร์บุรีรัมย์โอ้โหเนี่ยฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินครับคุณศึกเล็กเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาดูเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลด้วยกับเย่ยินเนืองจากเมียนมาคู่สุดท้ายในคืนนี้นะครับคู่สุดท้ายของเราคือซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from ยางกุ้งประเทศเมียนมาครับ please welcome จอมเดือดแห่งผู้กามเย่ยินเนืองและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอย่านตาขาวนะครับจังหวัดตรังครับ please welcome นักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลกลับมาชมความเดือดกันต่อนะครับกับคู่ที่7ของรายการในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการถาวรเอียงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนแม่เปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์เลยนะครับตะเบะก่อนครับทั้ง4มุมและเขาคือคนนี้ครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับก็ถือว่าเป็นนักชกฟอร์มแกร่งอีก1คนครับในรายการไทยไฟท์ลีกและไทยไฟท์ของเราครับแต่ถ้าว่าไปดูข้อมูลของนักชกเมียนมารายนี้ก่อนครับวัย21ปีจากตะวันเตย่างกุ้งสหภาพเมียนมาส่วนสูง167ครับชกมา30ครั้งชนะ24แพ้6จอมเดือดแห่งพุกามเย่ยินเนืองก็เคยปะทะกับขุนศึกเล็กมาแล้วนะครับทางด้านเย่ยินเนืองต่อยสนุกครับคนนี้เป็นซุปตาของเมียนมาเลยนะครับส่วนรายนี้ครับมาแล้วครับจอมแกร่งซุปตาของไทยไฟท์ลีกของเราครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับดีกีของเขาครับในรุ่น61กิโลกรัมครับย่านตาขาวจังหวัดตรังครับบ้านเกิดเจ้าของฉายานักรบแดนใต้เที่ยวเพชรเกียรติไพศาล21กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับเขี้ยวเพชรเนี่ยสูงกว่า3เซนประสบการณ์เขี้ยวเพชรมากกว่าครับก็ถือว่าในพิกัดนี้ครับประมาณ60-61กิโลกรัมนี่อยู่ในระดับแนวหน้าเลยครับของไทยไฟท์ลีกของเราก็ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ
ความมันที่เพื่อนสัมผัสได้นะครับเจอกับไทยไฟทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เลยครับในรูปแบบของการสืบสานมวยไทยโบราณครับมวยไทยคาดเชือกอนุรักษ์สืบสานแล้วก็รักษาไว้ครับวายครูสวยจริงๆนะครับทางด้านเคียวเพชรเนี่ยลีลาเนี่ยเป๊ะมากครับท่วงท่าสวยงามมากครับทางด้านเคียวเพชรเกียรติไพศาลขณะที่รายการไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าครับ6ตุลาคมมาต้อนรับเดือน10กันครับกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ครับทั้งไทยทั้งต่างชาติมีขวัญยอดขุนพลไฟคลับนะครับเจอกับเกเกอร์ทอมครับจากสกอตแลนด์อ่ะนี่ครับพระรามแห่งสอนครับหลบก่อนเลยครับลีลาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่ไปประกวดไหว้ครูได้เลยนะครับทางด้านเคียวเพชรเนี่ยลีลาคือสวยงามมากครับนี่ฮะดูว่ายิงอีกทีโอ้โหข่มขวัญก่อนเลยครับอย่ายินเนืองนี่ก็เอาด้วยครับก็ประเภทจอมแรกจอมบวกไปแล้วนะครับเรียกว่าจะไปประมาทเขาไม่ได้ครับนี่ครับแล้วก็จบท่าไหว้ครูอย่างสวยงามดูสนุกตั้งแต่ยังไม่ชกนี่แค่ไหว้ครูนะกูใช่นะไหว้ครูก็ข่มขวัญกันแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าเนี่ยห้ามพลาดครับใครอยากดูมวยรุ่นยักษ์ที่ค่อนข้างจะแปลกครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะแต่ชื่อเนี่ยเบาเหลือเกินเพชรเบาหวิวกับเพชรปุยนุ่นครับทำไมสวนทางขนาดนั้นซะล่ะชื่อเนี่ยไม่เกิน15กิโลหรอกครับแต่ว่าน้ำหนักคนชกอะเกือบร้อยนะ95กิโลตอนแรกนึกว่า95ปอนด์นะครับผมไม่ใช่ปอนด์นะแล้วถ้า95กิโลนี่กี่ปอนด์น่าจะ200บวกครับโอ้นี่1กิโลเท่ากับ 2.2 ปอนด์ใช่ครับก็คูณไปเลยโอ้นี่ได้ยินเสียงกองเชียร์เนี่ยไม่ได้กองเชียร์เคี้ยวเพชรนะกองเชียร์เยยินเนืองนะครับโอ้นี่ขนมาจากบางนานี่น่าจะหมดบางนาแล้วเมื่อกี้เห็นซุปตามาด้วยนี่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเอ้ยมาเชียร์ด้วยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวเมียนมาครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านของเราครับที่มาค้าแรงงานอยู่ที่บ้านเราครับนี่ครับถือว่าเป็นความสุขเล็กๆครับได้เชียร์เพื่อนร่วมชาติแต่ว่าจะผิดหวังสมหวังมันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาอุ้ยแหมสายหลุดเนี่ยโดนหมัดเลยครับยีเนืองดูแล้วต้นนี่แรงครับเกี่ยวเพชรก็ประมาทไม่ได้ครับต้องโฟกัสต้องมีสมาธิก่อนอุ้ยแหมมอนยันลาทีบหน้าไปเลยครับบาทาลูกพักไปครับหมัดมาแล้วยีเนืองนี่เป็นมวยที่ต่อยหมัดอัปเปอร์คัทขวาได้ดีมากนะครับหมัดต่อเนื่องของเขาโอ้เอาละครับคู่นี้ครับหัวใจที่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมครับย่านตาขาวตรังประเทศไทยที่มุมดำครับส่วนมุมขาวนี่จากเมียนมาครับไปซ้ายมาเล่นกันแต่ของหนักๆเลยนะครับช่วงทักทายของทั้งคู่เตะมาเตะคืนครับดูครับสายกันแรงๆแบบนี้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับต่อยไม่ต่อยครับปากจู๋เลยครับยีเนืองหมัดขวาของเขี้ยวเพชรยีเนืองขยับเขี้ยวเพชรขยับคืนครับหมัดนี้คล่อมไปนี่ครับแม่ถือว่ายังต้องลุ้นอยู่นะครับนี่เพียงยกแรกเท่านั้นครับดูการเอาอาวุธนี่ไม่มีประหยัดเลยครับต้องการโชว์ศิลปะอุ้ยเอาละครับนี่ฮะหมัดอัปคัตโอ้แล้วดูฮะพยายามจะเดินเข้าไปปิดฉากครับท่านยีเนืองบีบหัวใจดิ้นเหลือเกินนะครับมวยคู่นี้ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอาวุธแรงแล้วก็ดูว่าแข็งแกร่งเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเตะขวาไปครับขยับไม่ชัวร์ยังไม่ออกนะครับเขียวเพชรเย็นเนี่ยขยับเข้ามาพยายามจะต่อยแต่ยังติดท่อนแขนเราครับหมัดขวาพยายามจะสอยดาวหลบได้สลับการบ้างเย็นเนืองเขียวเพชรว่ายังไงครับหมัดซ้ายทิ้งมาโอ้นี่ให้ยีนึงลงทุนไปก่อนครับเดี๋ยวดูว่าเคียวเพชรนี่จะถอนรุ่นคืนเมื่อไหร่ครับแม่กระโดดฟันเอาแม่ไปยิ้มครับหมัดซ้ายมาเลยเอาละครับโอ้ดูยีนึงนี่ไม่ปล่อยวินาทีบนเวทีให้เสียเวลาครับมีโอกาสมีจังหวะนี่ก็ใส่เลยครับยีนึงขยับเดินบ้างแล้วครับเคียวเพชร
เก่งไว้ครับนี่กาดจะตกด้วยจะลบแผลทุกซ้ายครับอันตรายทั้งคู่นะครับอันตรายทั้งคู่ครับโอ้ยขอหายใจแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นกันต่อครับนี่ฮะโอ้โหจังหวะถีบหน้าครับของเขี้ยวเพชรซ้ายนี่หลุดครับหลุดแล้วต่อยขวาครับแหมยิ้มเขินเลยครับยืนเนืองนี่แทงขวาครับอัดเข้าลำตัวครับของเขี้ยวเพชรยกแรงนี่เข้มข้นเลยครับหมัดขวานี่โอ้เฉียวๆนะครับถ้าเราเห็นความอันตรายหรือถ้าเราเห็นลูกอมหิตลดน้อยถอยลงไปไม่ต้องสงสัยกูใช่เพราะว่ามือซ้ายของเขี้ยวเพชรเนี่ยยังหายไม่ดี 100% ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับถามว่าต่อยได้ไหมต่อยได้แต่ว่าคาราเบลเนี่ยทำให้ความอมหิตเนี่ยอันนี้มากับใครเอานี่ก่อนลดน้อยถอยลงไปนะครับก็แจ้งกับพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยแบบนี้ครับถ้ามาสมบูรณ์ไม่แน่นะอาจจะออกได้หลับหล่นแล้วก็อัพมาหิตกว่านี้คือถ้าสมมติว่ามาเต็มร้อยเนี่ยอาจจะชนะไปแล้วหรือว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เจ็บในปริมาณที่ไหวครับ 95% เนี่ยน่าจะมีครับขวาเตะไปหมัดขวามาครับเกี่ยวเพชรเอาครับแม่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่ายืนเนืองซ้ายยังมีหมัดขวานะมีคนไปบอกแกไม่ได้ยืนเนืองเนี่ยหรือว่าเรารู้แค่2คนนั้นแหละแค่2ลูกแค่2ไม่ได้บอกใครนะครับเอารู้เข้าไปขยับเดินครับเอาครับแข้งขวามือซ้ายเจ็บไม่เป็นไรครับมือขวายังมีแข้งขวายังมีครับศอกก็ยังมีตอนนี้ขยับเดินนี่ครับแม่หมัดขวาแล้วขวาตามอีกทีต้องแบบนี้ครับสังเกตว่าที่มือซ้ายเนี่ยของเขี้ยวเพชรเนี่ยไม่ค่อยออกเพราะยังเจ็บอยู่นะพี่ครับโอ้ยแม่โดนนิ้วทิพตาครับกำมือครับกำมือมือซ้ายไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ร้อยแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยครับเขี้ยวเพชรแทงขวาเตะไปเตะซ้ายเขี้ยวเพชรอย่ายินเดือดขยับเข้ามาเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาเขี้ยวเพชรหมัด1 2มาครับเยยินเดืองโอ้โหนี่ครับได้เชียร์เลยครับที่มุมขาวนี่กองเชียร์จากเมียนมาเนี่ยมากันเพียบครับเอาครับต้องเตะดับเสียงเชียร์ได้ครับทางด้านเขี้ยวเพชรตอนนี้นี่เหมือนต่อยนอกบ้านเลยครับขยับเดินมาโยกเข้าไปหาจังหวะเอาแล้วครับแข้งซ้ายทีเอาแล้วครับเอาล่วงครับแบบนี้นับมั้ยครับไม่นับครับโอ้โหเอาเป็นจังหวะของเขี้ยวเพชรบ้างแล้วครับแม่เยยินเดืองนี่ลงทุนไปเยอะตอนนี้เดินถอนทุนเดินคืนคืนเข้าไปฟันอีกทีหุ้ยดูครับโอ้ยยืนยืนช็อตครับช็อตดื้อๆเข้าแตะจังล่างหาช่องแล้วหาช่องแล้วหมัดขวาหุ้ยยัดตอกดีครับโอ้โหตาลอยครับตาลอยครับหมัดขวาครับจับยัดเข้าไปเลยยืนยืนเนืองฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเรียกสติกลับมาครับตาใสอยู่ครับไม่มึนงงแล้วว่าเจอแข้งไปอีกครับโอ้คู่นี้นี่โอ้ยออกกันแบบนี้ครับออกกันแบบนี้โอ้โหนี่ครับไปเร่งเยอะครับเยยินเนืองโดนเขี้ยวเพชรได้เอาคืนก็โอ้โหดูครับนับที่2แล้วนะครับนับลุกไม่ลุกครับลุกครับโบกเลยครับโอ้โหดูครับนึกว่าจะเสร็จแล้วครับทางด้านเขี้ยวเพชรเพราะว่ามือเจ็บด้วยครับโอ้แต่ว่าก็ยังใช้ความเก๋าความแกร่งครับโอ้พลิกกลับมาชนะได้อย่างสวยงามครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาล
โอ้ยยินเนืองนี่ไปเร่งเยอะครับในช่วงยกแรกครับหลังจากนั้นนี่ก็โหรับแต่ของหนักทั้งนั้นเลยแต่ละดอกไปกราบไปขอโทษกันแล้วนะครับเป็นภาพที่สวยงามครับพลิกถึงขิงเลยครับดูภาพช้านะครับเตะซ้ายเตะขวาครับสับเข้าไปยายินเดืองก็พยายามสวมหมวกกันน็อกแน่นๆ นะครับต่อยท้องครับปิดบนโดนล่างสับเตะเจาะล่างไปครับเขียวเพชรก็จะเปิดการหมัด 1-2 มาเจอแข้งซ้ายของเราครับเข้าไปเต็มสีข้างเหมือนกันนะครับจังหวะเตะของเขียวเพชรเกียรติไพศาลแล้วกระโดดนี่ครับกระโดดต่อยมาเลยครับโอ้โหหาช่องด้วยวิธีการนี้ครับอยู่ในแนวราบนี่ไม่มีช่องครับต้องกระโดดแล้วยัดหมัดลงมาครับกระโดดปอกเดียวครับโอ้ดูครับเนี่ยช็อตเป็นเกมช็อตสุดท้ายครับเนี่ยโอ้โหกระโดดซุปเปอร์แมนพันครับของทางด้านเขียวเพชรเกียรติไพศาลโอ้สวยงามจริงครับเอาตัวรอดจากวิกฤตในยกแรกมาได้ครับและนี่ครับขึ้นเชือกสะใจเลยครับโอ้ผลงานติดตามากครับThe winner by technical knockout, black corner, Kiel Pet from Jakarta.